ลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดบวกไป 0.93 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,395.83 จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย 4,230 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับเอาล่ะกลับมาดูนะคะบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวบวกต่อเนื่องมาได้ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะยืนบวกประมาณ 1 จุดกว่า 2 จุดกว่าแนวโน้มระยะสั้นๆโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องมีมากน้อยแค่ไหนคะครับคือจริงๆภาพของตัวตลาดหุ้นไทยนะผมว่าภาพของช่วงท้ายปีเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ผมยังมองเป็นขนาดคือแกว่งตัวขึ้นนะครับในผลเนี่ยเพราะว่าถ้ามาดูจากในส่วนของตัวตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยตัวดาวโจนส์ในสันทีนะแน่ๆนะครับในโครงปรับเพิ่มขึ้นทำออลไทม์ไฮนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าภาพของประเด็นเรื่องวงจรดอกเบี้ยที่เป็นขาลงในปีหน้าเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือในฝั่งของขาของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยตลาดจะกังวลว่าเป็นลักษณะคือฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยดูจากตัวเลขเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่าข้อนี้บ่งชี้ไปในแง่คือเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือยังขยายตัวไม่ได้หมดตัวแรงนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับว่าภาพของบรรยากาศต่างประเทศเนี่ยนะครับผมว่าค่อนข้างจะเป็นปัจจัยบวกกับในส่วนของตัวตลาดที่ในฝั่งเอเชียรวมถึงไทยนะเช่นเดียวกับบ้านเราด้วยนะฮะจริงๆถ้ามาดูแฟกเตอร์ภายในประเทศเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีหลายเรื่องที่ค่อนข้างในทางสนับสนุนในส่วนของอัพไซด์กับตัวภาคการเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างเช่นหนึ่งเลยก็คือทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเรียกว่าขยายมาตรการนะครับหรือว่าให้รายละเอียดในส่วนของตัวการกระตุ้นการบริโภคอย่างตัว EBC นะครับก็คือการเรื่องภาษีสำหรับการใช้จ่ายสินค้าประมาณ 50,000 บาทที่จะเริ่มต้นปีหน้านะครับรวมถึงประเด็นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยครับอันนี้เนี่ยผมว่าถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆในบ้านเราเนี่ยปัจจัยค่อนข้างจะเอื้อกับตัวตลาดหุ้นไทยครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าประเมินไปเหลือระยะเวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะคะก็จะสิ้นปี2566แล้วเนี่ยโอกาสปิดยืนเหนือระดับ1,400จุดเนี่ยเราก็ลุ้นได้ใช่ไหมคะคุณธกิจคะผมว่าเป็นไปได้ครับคือจริงๆภาพของตัวหุ้นไทยเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ปิดปีเนี่ยอาจจะยืนเหนือ1,400นะครับจริงๆกรอบเนี่ยเรายังมองถ้ามองกรอบสัปดาห์นะผมว่าแนวต้านระยะสั้นเนี่ย 1,410 จุดนะครับเลยมองเป็นลักษณะคือขึ้นยืนเนี่ยทะลุ 1,400 เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแรงจากในส่วนของภาคของฝั่งกองทุนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อยๆเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าภาพของประเด็นเรื่องกองทุน ESG เนี่ยที่เริ่มขายกันนะครับบางบลจ.เนี่ยเริ่มขายนะบางบลจ.เนี่ยนะครับขายแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเม็ดเงินจากในฝั่งของขากองทุนเนี่ยจะเข้ามาหนุนในส่วนของตัวเส้นเด็กนะในช่วงปลายปีเนี่ยครับค่ะแต่ว่าถ้าถึงมีแรงซื้อจากกองทุน TESG LTF SSF เนี่ยนะคะแต่ถ้าหากต่างชาติยังขายอยู่เนี่ยมันก็ยังทำให้เซตเนี่ยก็ยังดูผันผวนอยู่หรือเปล่าคะจริงภาพของต่างชาติมองแบบนี้ครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นไทยประมาณ200,000 ล้านนะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยขายสุทธิหุ้นไทยเนี่ยไปประมาณ 1.93-1.95 แสนล้านตัวเลขประมาณเนี่ยนะครับผมคิดว่าแรงขายแรงกดดันจากในส่วนของฝรั่งเนี่ยนะครับเหลือไม่เยอะนะครับประมาณ 5,000-7,000 ล้านนะครับดังนั้นนะครับแรงกดดันจากแรงขายจากฝรั่งเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากในช่วงปลายปีครับค่ะแล้วที่เราจะไปยืนเหนือ 1,400 จุดเนี่ยพี่จะใช้คำว่ามันจะเกิดซันต้าแลนลี่ได้ขึ้นไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่คะคุณธกิจผมมองว่าปีนี้จะเห็นซันต้าแลนลี่นะครับในส่วนของตัวแรงหนุนจากทั้งฝั่งกองทุนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมว่าในส่วนของช่วงปลายปีเนี่ยนะครับนอกจากในส่วนของกองทุน TAT เนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยประเด็นเรื่อง Window Dressing เนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นนะครับภาพของตัวหุ้นนะครับที่สมมุติ Big Cap เนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยปลายปีเนี่ยน่าจะเป็นภาพของกลุ่ม Big Cap เนี่ยน่าจะเอาตัวฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับภาพของตัว Index นะครับผมคิดว่า 1,400 นะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้แล้วยืนเหนือเนี่ยนะครับแนวต้านแต่ถัดไปเนี่ยผมคิดว่า1,430-1,460เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่เรามองขึ้นปีเนี่ยครับพูดถึงหุ้น Big Cap เองเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าการประกาศหุ้นที่ถูกคำนวณต่อในเซ็ต50เซ็ต100ก็ออกมาแล้วตัว Delta ตัว Intouch ก็ยังได้ไปต่อก็ดูเหมือนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ
จะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับในส่วนของหุ้นที่เข้าประเด็นในส่วนของเซ็นทรัล1700เนี่ยเพราะว่าทางตลาดปั๊บเนี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมานะครับในช่วงประมาณต้นสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเดลต้าเนี่ยนะครับไม่หยุด750นะตรงนี้ถือว่าเป็นโพซิทีฟจากตลาดนะครับเพราะว่าก่อนเทสตลาดเนี่ยนะครับบางสำนักเศรษฐกิจเนี่ยนะครับบางค่ายเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเดลต้าหลุดซึ่งพอไม่หลุดเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับภาพของตัวเดลต้าเนี่ยนะครับพอโอเวอร์แฮงตรงนี้เนี่ยหลุดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่าง TLI Intouch นี่ก็คล้ายๆกันนะ TLI พอสร้างโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ทางตลาดประกาศไม่หลุดจากเซ็นทรัล10เนี่ยหุ้นก็เพิ่มปรับขึ้นค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ประเด็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวเซ็นทรัล10 700เนี่ยผมว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเลือกจริงกำไรเนี่ยนะครับเน้นไปในส่วนของตัวที่ตลาดเนี่ยคาดว่าจะหลุดแตกไม่หลุดนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าเดลต้าก็ยังสามารถมองเป็นลักษณะพิเศษดิ้งได้ครับค่ะถามมูลค่าการซื้อขายนิดนึงนะคะคุณตะกิจเพราะว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่ 30,000 กว่าล้านอีกแล้วเนี่ยนะคะมันจะไปจนถึงสิ้นปีเราปิดดัชนีมูลค่าการซื้อขายเราจะอยู่ราวๆนี้ไหมคะหรือมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากบรรดาเม็ดเงินกองทุนใช่ครับผมคิดว่าภาพของมูลค่าการซื้อขายนะมีโอกาสที่อาจจะเห็นลักษณะคือแกว่งโตขึ้นนะครับผมไม่ได้มองบวกมากในส่วนของตัวบูลลุ่มการซื้อขายเหตุผลเพราะว่าผมคิดว่าอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ผลตอบแทนเนี่ยลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเป็นรายกลุ่มไปนะรายย่อยในส่วนของสถาบันแล้วก็ฝรั่งเนี่ยผมคาดหวังจากกองทุนน่าจะมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียกไปนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมยังมองว่าภาพของท่านซื้อขายอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเหตุผลเพราะว่าตลาดเนี่ยน่าจะรอไปปีหน้านะครับเพราะว่าในส่วนของปีหน้าเนี่ยทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับประกอบกับช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงใกล้หยุดยาวด้วยนะครับอินเวสเตอร์บางส่วนเนี่ยน่าจะมีการหยุดนะครับไปพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายแน่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าดูจากครึ่งเดือนแรกเนี่ยโมลุ่มการซื้อขายประมาณ 3-4 หมื่นล้านเนี่ยนะครับช่วงครึ่งหลังอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ดีแบบกระโดดนะครับค่ะก็อาจจะปรับขึ้นมาอยู่ในกรอบนี้นะคะ 3-4 หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นๆโค้งสุดท้ายนี้นะคะก่อนสิ้นปีวางกลยุทธ์ยังไงดีคะคุณธกิจครับผมมองแบบนี้ครับถ้าจะเลือกลงทุนในช่วงนี้เนี่ยครับเราเน้นไปในส่วนของหุ้นที่มีปัจจัยบวกแล้วก็ตีนการลงทุนสุดท็อปเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือภาพของวงดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับดังนั้นถ้าหุ้นที่เราจะเน้นลงทุนหรือแนะนำการลงทุนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวอนยูพีหรือดอกเบี้ยขาลงนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มชิ้นส่วนกลุ่มพวกโรดนะครับโรงไฟฟ้าถามว่าเราชอบตัวไหนเราชอบบีกินจีเอสซีนะครับชิ้นส่วนเราชอบตัวไหนเราชอบเคซีอีนะครับแล้วก็ตัวแทนแน่แล้วส่วนพวกหุ้นโกลด์เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามองเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับตัว SCGP นะครับในส่วนของตัว Bubic Bolie เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นที่ปรับขาลงมาเยอะนะครับ valuation เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับน่าสนใจอยู่หรืออยู่ในโซนลงทุนนะครับอีกทีมนึงนะผมว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาพของนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่อิงการบริโภคเนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นตั้งแต่การที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะตึงค่าไฟอย่างประชาชนนะครับก็จะได้ใช้ไฟในระดับเดิมที่ 3.99 นะครับรวมถึงส่วนของตัวตึงราคาน้ำมันดีเซลนะครับภาพตรงนี้เนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มที่อิงการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคาปีอย่างซีพีออลก็สำหรับนักลงทุนช่วงโค้งสุดท้ายนี้ก็ไปเลือกเอาทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะแล้วก็กลุ่มโกลด์รวมถึงนะคะก็เรื่องของที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธกิจคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็โค้งสุดท้ายนะคะก็ที่คุยกับคุณธกิจเนี่ยเราก็อาจจะไปคาดหวังเรื่องของซันต้าแลนลี่นะคะก็น่าจะเป็นการปิดสิ้นปีที่ค่อนข้างจะดีถ้ายืนเหนือ 1,400 จุดนะคะก็น่าจะเป็นสายที่ดีสำหรับการลงทุนในปีหน้าปี2567ต่อเนื่องด้วยกลับมาดูนะคะสำหรับตัวเลขดัชนีล่าสุดเราบวกไป 3.72 จุดนะคะก็เรียกได้ว่าเรายังพยายามยืนบวกน่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆทยอยปรับ
ขึ้นนะคะล่าสุดก็อยู่ที่ 1,398.62 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,230 ล้านบาทมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1เป็นตัวปตท.ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง 35.75 สตางค์อันดับที่2สบายนะคะวันนี้ลงแล้ว33ที่6.35 สตางค์อันดับที่3เป็น AOT การท่าอากาศยานลงไป25สตางค์อยู่ที่60บาทค่ะอันดับที่4 BDMS นะคะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่26บาทและอันดับที่5หุ้นน้องใหม่นะคะที่เรียกว่า IPO ขนาดใหญ่ของปีนะคะ SCGD นะคะราคา IPO เขา 11.50 ตอนนี้ปรับลงไปบาท30นะคะอยู่ที่10บาท20สตางค์ค่ะส่วนตัวเดลต้าวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่90บาท25สตางค์ค่ะส่วนกลุ่มธนาคารวันนี้ก็ดูเหมือนว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะคะวันนี้หุ้นก็ดูสลับกระจายในหลายๆกลุ่มนะคะอย่างพลังงานปิโตเองเนี่ยนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างปรับตัวบวกได้ดียกเว้นปตท.นะคะปตท.เขาก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะตามถึงแม้ว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเพราะว่ามีเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มฮูตินะคะในทะเลแดงก็มันเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ประมาณ74เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็น่าจะได้กลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเนี่ยหนุนตลาดนะคะเดี๋ยวสิ้นหมดวันเนี่ยก็คงมาดูกันว่าวันนี้นะคะกลุ่มที่จะเป็นพระเอกดันให้ดัชนีบวกน่าจะยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มไหนนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ